เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:12 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับทูตสวีเดนเข้าอำลาพ้นหน้าที่ก่อนพบคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างคนดีคนเก่งคนกล้าและเป็นประธานเปิดสวนลอยฟ้าเจ้าพยา9:21 น.สภาพิจารณากระทู้ถามป่าฮาลาบาลาเป็นมรดกโลกปัญหาช้างป่าทำลายสวนผลไม้ของประชาชนพร้อมจับตาความเคลื่อนไหวกิจกรรม88ปีประชาธิปไตยวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง9:38 น.ธกส.จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทรวม2เดือนแตะ 7.2 หมื่นล้านบาทครอบคลุม 7.14 ล้านราย9:44 น.ทำเนียบรัฐบาลเฝ้าระวังเข้มป้องกันการสร้างสถานการณ์แสดงเชิงสัญลักษณ์หญิงเลเซอร์วันครบรอบ88ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองล่าสุด9:57 น.กองปราบปรามรวบหนุ่มลวงข่มขืนสาวใหญ่ที่รู้จักกันผ่านทาง Facebook พร้อมข่มขู่เรียกเงิน 100,000 บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup